สวัสดีครับคำถามและคำตอบครั้งที่137วิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกตัวแปรตาม2กลุ่มเวลาวิเคราะห์ต้องใช้ข้อมูลทั้ง2ส่วนหรือไม่เป็นคำถามนะครับจากท่านผู้ชมคลิปนะครับถามมาว่าเมื่ ได้ข้อมูลจากการสอบถามชาวบ้านแบ่งมาเป็น2ส่วนคนที่สนใจกับคนที่ไม่สนใจนะครับเวลาวิเคราะห์ข้อมูลต้องใช้ข้อมูลทั้ง2ส่วนในการคำนวณหรือไม่นะครับก็เป็นเรื่องของตัวแปรตามนะครับซึ่งในการวิเคราะห์โลจิสติกนะครับตัวแปรตามจะมีระดับการวัดอยู่2ค่านะครับหรือ2กลุ่มนะครับคำถามน่าจะมีตัวแปรตามเป็นสนใจกับไม่สนใจครับดังนั้นก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับข้อมูลที่ผมจะใช้มาเป็นตัวอย่างเป็นข้อมูลบางส่วนจากสำนักประชากรปี2000นะครับ10นะครับลักษณะของข้อมูลที่จะนำเข้าสู่การวิเคราะห์ก็มีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้ครับแล้วก็มีสถิปนาดังต่อไปนี้นะครับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนะครับที่ใช้ในการทดลองนะครับก็จะมีอยู่ระหว่างจุด106จนถึงจุด361นะครับตัวความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสระนะครับมีความสัมพันธ์กันไม่สูงเกิน 0.75 ดังนั้นไม่น่าจะเกิดปัญหา collinearity ตัวแปรนะครับที่นำมาเป็นตัวอย่างนั้นสามารถนำเข้าสู่การวิเคราะห์ในลำดับต่อไปได้ครับสำหรับการวิเคราะห์โลจิสติกนะครับเราก็ไปเลือกที่ analyze นะครับเลือก regression เลือกนะครับlogistic regression จากนั้นก็นำตัวแปรนะครับตามเข้าไปใน dependent ลายตัวแปรสระเข้าไปใน correlate จากนั้นเลือก categorical ครับตัวแปรที่เป็นตัวแปรกลุ่มนะครับการกำหนดนะครับ reference ตัวแรกหรือตัวสุดท้ายนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละตัวแปรนะครับหรือในแต่ละประเด็นที่ทำการวิเคราะห์เดี๋ยวเรามาทดลองทำกันดูครับเมื่อท่านเปิดข้อมูลมาแล้วนะครับลักษณะข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์โลจิสติกนะครับก็คล้ายๆกับการวิเคราะห์สถิติหลายๆตัวนะครับสำหรับตัวแปรตามในการวิเคราะห์นี้ก็คือการดื่มน้ำฝนครับซึ่งก็จะเห็นว่านะครับมี0กับ1นะครับ0ก็คือคนที่ไม่ดื่มน้ำฝน1ก็คือคนที่ดื่มน้ำฝนนะครับจากนั้นเราก็มาที่ analyze ครับเลือก regression เลือก binary logistic ครับจากนั้นก็เอาตัวแปรนะครับตามกับตัวแปรสระใส่เข้าไปครับตัวแปรตามก็คือ dependent นะครับเอาการดื่มน้ำฝนเข้าไปสำหรับตัวแปรอิสระก็คือนะครับ3ตัวที่เหลือนะครับทีนี้นะครับใน3ตัวนี้นะครับมี2ตัวเป็นตัวแปรกลุ่มครับก็มากำหนด categorical ครับตัวแปรกลุ่มแรกก็คือตัว region ก็คือภูมิภาคที่มี5กลุ่มครับนำเข้านะครับแล้วผมจะเลือกให้นะครับกลุ่มแรกเป็น reference นะครับผมก็เลือก first แล้วก็ change ครับตัวต่อมาก็คือขนาดของครัวเรือนมี4กลุ่มครับผมก็จะให้ first เป็น reference เช่นเดียวกันครับจากนั้นก็ continue แล้วก็ตอบโอเคครับนี่คือผลของการวิเคราะห์ logistic regression นะครับซึ่งจะพบว่าomibathesic แล้วก็ตัวแปรนะครับที่ในการวิเคราะห์โลจิสติกก็ซิกทุกตัวครับทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่เราจะทดสอบดูว่าการมีข้อมูลเฉพาะฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะครับเพราะว่ามีอยู่2ฝ่ายนะครับจะสามารถวิเคราะห์ได้ไหมนะครับเราก็มาที่ Data ครับแล้วเลือกนะครับ Select Case ครับนะครับตัวที่เราต้องการทดสอบก็คือตัวนี้ครับปริมาณน้ำฝนนะครับเลือก if condition is satisfied ครับแล้วก็ดึงนะครับน้ำฝนเท่ากับ1ก่อนครับก็คือลองวิเคราะห์เฉพาะคนที่ดื่มน้ำฝนนะครับก็ continue ครับแล้วก็ตอบนะครับโอเคครับทีนี้นะครับเราก็เลือกแล้วเข้าไปที่อันตรายครับเลือก regression เลือกนะครับ binary regression นะครับตัวการวิเคราะห์ก็เหมือนเดิมครับก็ตอบโอเคนะครับนี่คือผลการเลือกวิเคราะห์เฉพาะข้อมูลที่ดื่มน้ำฝนนะครับซึ่งเครื่องก็ตอบมานะครับในบรรทัดที่2นะครับเ
ก็จะบอกว่าสำหรับโลจิสติกดิเกชันตัวแปรตามจะต้องมี2ค่านะครับแต่ว่าข้อมูลที่เราใส่เข้าไปนั้นมีเพียงค่าเดียวครับการวิเคราะห์ที่เป็นตัวอีกกลุ่มหนึ่งนะครับมาดูที่ Data นะครับ Select Case ครับเปลี่ยนจากเดิมนะครับเป็นเท่ากับ0ครับก็คือลองดูนะครับกลุ่มที่เท่ากับ0หมายความว่ากลุ่มที่ดื่มน้ำประเภทอื่นแล้วก็ไม่ได้ดื่มน้ำฝนครับแล้วก็ตอบ Continue ครับแล้วก็โอเคครับทีนี้เราก็มาลองวิเคราะห์เลยนะครับไปที่ Analyze เลือก Regression เลือก Binary นะครับ Logistic นะครับแล้วก็ตอบโอเคครับนี่คือผลของการวิเคราะห์ครับในกลุ่มที่ไม่ดื่มน้ำฝนนะครับสังเกตง่ายๆนะครับแม้ว่าจะดูเหมือนกันมากนะครับสังเกตง่ายดูที่ N ครับ N ตัวนี้นะครับ 3,001 ตัว N ตัวนี้ 4,007 นะครับเราก็มาทดสอบดูง่ายๆมาดูที่ Frequency ของตัวการดื่มน้ำฝนนะครับแล้วก็ตอบโอเคครับเราจะเห็นว่าข้อมูลนะครับมีเฉพาะโนนะครับก็คือตัวนี้นะครับเพราะว่าเราเลือก Select Case นะครับเรามาปลด Select Case ก่อนนะครับใช้ออกเคสครับก็โอเคครับทีนี้ก็มาดูที่ Frequency รอบครับนะครับตัวน้ำฝนนะครับแล้วก็ตอบโอเคเราจะเห็นว่าไม่ดื่มน้ำฝนนะครับประมาณ 4,007 ก็คือตัวนี้ครับแล้วก็ดื่มน้ำฝน 3,007 นะครับก็คือการวิเคราะห์ครั้งนี้ครับดังนั้นก็สรุปนะครับเดี๋ยวเราไปดูใน PowerPoint กันครับมาดูผลนะครับของการวิเคราะห์นะครับผลตัวนี้เป็นผลของการใช้ข้อมูลนะครับทั้ง2กลุ่มวิเคราะห์พร้อมกันนะครับโอมีบัตเทสนะครับทดสอบตัวค่าสัมประสิทธิ์ของโมเดลนะครับsignificant แสดงว่าค่าสัมประสิทธิ์ไม่ได้เท่ากับ0ครับโมเดล summary นะครับ Cox and Snell R square เท่ากับ.241 นะครับตัว predict ทำนายได้ถูกต้องนะครับ 73.4%ตัวแปรนะครับ significant ทุกตัวนะครับนี่คือลักษณะทั่วไปของการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกนะครับทีนี้นะครับก็มาแยกข้อมูลและวิเคราะห์นะครับเป็นเฉพาะนะครับกลุ่มที่ดื่มน้ำฝนนะครับอันนี้เป็นเอาท์พุตที่ได้จากการเลือกวิเคราะห์เฉพาะผู้ที่ดื่มน้ำฝนนะครับและส่วนที่อยู่ขวามือก็คือเลือกเฉพาะผู้ที่ไม่ดื่มน้ำฝนครับเวลาวิเคราะห์เราก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าตัวกลุ่มที่เราเลือกนะครับ N จะไม่เท่ากันครับดื่มน้ำฝนประมาณ 3,100 และไม่ดื่มน้ำฝนประมาณ 4,007 นะครับทีนี้นะครับก็มาสู่การตอบคำถามนะครับเมื่อได้ข้อมูลจากแบบสอบถามของชาวบ้านแบ่งเป็น2 ส่วนคนที่สนใจไม่สนใจนะครับคนที่สนใจ y เท่ากับ1คนที่ไม่สนใจ y เท่ากับ0แล้วเวลาวิเคราะห์ต้องใช้ข้อมูลทั้ง2 ส่วนในการวิเคราะห์ใช่หรือไม่นะครับในการวิเคราะห์โลจิสติกนะครับตัวแปรตามต้องมีระดับการวัดที่เป็นไดโคโตมัสหรือมี2ค่าเช่นใช่ไม่ใช่ถูกต้องไม่ถูกนะครับทีนี้การที่จะแยกคำนวณนะครับไม่สามารถทำได้ครับเพราะจะทำให้ตัวแปรตามนั้นมีเพียงค่าเดียวนะครับแล้วก็ทำการวิเคราะห์ไม่ได้เหมือนกับคำเตือนนะครับทีนี้นะครับมาดูคำเตือนนะครับคำเตือนในประเด็นนี้นะครับอยู่ที่บรรทัดที่2ครับสำหรับการวิเคราะห์ logistic regression dependent value must นะครับ assume exact two value นะครับดังนั้นจะต้องมีอย่างน้อย2ค่าครับถ้าเกิดมีค่าใดค่าหนึ่งอย่างเดียวก็วิเคราะห์ไม่ได้ครับดังนั้นนะครับในกรณีที่ตัวแปรตามมีเพียงค่าเดียวตัวแปรนั้นก็จะหมดคุณสมบัติของการเป็นตัวแปรครับเพราะว่าครับข้อมูลนั้นขาดความแปรปรวนนะครับมีเพียงค่าเดียวดังนั้นข้อมูลจึงไม่มีความแปรปรวนครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน YouTube ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ